โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่พี่เกมมิ่งครับผมอยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์กับตัวละครนินจาอีกครั้งนะครับผมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปที่ผมลงไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับมูฟเมนต์นินจานะครับอันนี้เราต้องขอยกเครดิตจริงๆก็ต้องยกเครดิตแหละเพราะว่ามันเป็นมูฟเมนต์คอมโบของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อเยลโล่แล้วก็ underscore hq นะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นเอาลิงก์เขาลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมลิงก์ของคอมโบนี้จะบอกว่าฝึกมานานไหมฝึกมาตั้งแต่หัดเล่นนินจาครับครั้งแรกที่หัดเล่นนินจาก็คือฝึกคอมโบนี้มาเลยนะฮะก็ถือว่าเขาเป็นอาจารย์คนแรกแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้หัดใช้มาเรื่อยๆครับอันนี้ใครอยากจะดูตัวเต็มของเขาก็เดี๋ยวดูได้ที่ใต้ดีพิชชั่นของลิงก์นะครับของตัวคลิปนี้นะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้ครับส่วนใครที่อยากจะดูคอมโบที่มันเป็นภาษาไทยที่ผมทำเนี่ยดูนี้ก็ได้นะครับผมแต่ก็อยากให้ไปดูของเขามากกว่านะครับถ้าไปเข้าใจก็ดูนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆชัดๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันก่อนว่ามูฟเมนต์เขาเนี่ยสามารถใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าจริงมันใช้ทุกสถานการณ์ในการที่แบบวิ่งไล่วิ่งหนีที่ต้องเคลื่อนที่อ่ะใช้ได้หมดเลยนะครับผมโอเคจริงๆคอมโบเนี้ยมันสามารถทำเป็นลูปได้นะก็คือสามารถวนได้จนแบบวนไปเรื่อยๆได้นะครับจนกว่าหลอดสเตมินาหรือหลอดขาวๆที่แบบเวลาเรากดวิ่งอะหลอดนี้นะฮะมันจะหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนว่ามันใช้ละมันได้ระยะเท่าไหร่นะครับจนกว่าหลอดจะหมดนะโอเคป่ะสุดขอบพอดีนะครับอันนี้คือสุดขอบพอดีนะครับโอเคเรามาดูกันว่าต้องกดอะไรยังไงบ้างนะครับผมคอมโบนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าตัวเราจะโล่งนะเพราะนั้นถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมเอาไปใช้ได้แต่ว่ามันจะมีช่วงที่ตัวเราโล่งอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเอาไปใช้หนีใช้บวกอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ช้าๆนะครับขวาครับยกดาบนะฮะทิปW กระโดดไปข้างหน้าครับผมแล้วก็ WF เสร็จแล้วกดชิปคลิกซ้ายครับเพื่อพุ่งไปข้างหน้าพอหลังจากชิปคลิกซ้ายเสร็จฟันไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้แรงพยาบาทปุ๊บให้กดเปลี่ยนบุตรทีปุ๊บนี่คือตัวมันจะขยับข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับผมดังนั้นให้แดบไปข้างหน้าครับทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยซิกแซกแดดปึ๊บปึ๊บนะครับจากนั้นกดชิป W คลิกซ้ายนะครับการทักทายของศูนย์แล้วก็แดดคีย์หนึ่งนะครับ SE คลิกขวา SE นะครับผมจากนั้นแดดคีย์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาวุธแดดคีย์ยกดาบอ่ะอันนี้คือ1รอบนะฮะช้าๆเนาะอีกทีนะครับผมยกดาบกระโดดฟันเปลี่ยนวุฒิประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าตามไกด์ที่เขาทำมานะครับผมก็คือเขาจะให้เราพยายามทำให้มันไม่เป็นเส้นตรงนะครับพยายามให้เราหมุนจนเป็นวงกลมนะครับฝึกเลี้ยงการหมุนมูฟเมนต์ให้เป็นวงกลมด้วยนะครับก็หมุนไปนะครับอันนี้คือการหมุนให้เป็นวงกลมนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะเสริมอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนินจาใหม่ๆนะครับผมไม่อยากให้เป็นเหมือนผมตอนณตอนนี้นะครับคือผมเนี่ยจะมีข้อเสียเรื่องการหมุนกล้องครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเราฝึกพวกคอมโบอะไรพวกเนี้ยนะครับฝึกคอมโบไม่ว่าจะเป็นคอมโบอะไรก็แล้วแต่ครับคอมโบฆ่าคนคอมโบอะไรพวกเนี้ยพยายาม
พยายามล็อกเป้านะครับสมมุติว่าผมล็อกเป็นเป้าอันนี้นะล็อกเป็นเป้าก้อนหินก้อนนี้นะครับล็อกก้อนหินก้อนนี้ผมก็จะล็อกเนี่ยล็อกตลอดนะครับล็อกไว้ล็อกนะครับเพราะว่าตอนที่ผมหัดเล่นแรกๆอ่ะผมไม่ได้ฝึกไอ้ตรงนี้ไงมันทำให้เรารู้สึกเสียโอกาสนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่านินจาอเวกเนี่ยมันจะมีฟอนการ์ดซึ่งเป็นอาวุธที่แบบดูเหมือนจะเป็นธรรมดานะแต่ผมว่ามันเป็นอาวุธที่สุดยอดมากๆนะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมส่วนใครที่อยากจะฝึกจริงๆหลังจากที่เรามูฟเมนต์อันเนี้ยคอมโบเซตเนี้ยอันเนี้ยคล่องๆแล้วนะครับผมแนะนำให้ฝึกเป็นอย่างนี้ครับหมุนแล้วก็หมุนซ้ายทีขวาทีหมุนซ้ายทีขวาทีครับครับหมุนซ้ายทีขวาทีอีกอย่างนึงนะครับผมจริงๆตอนที่เขาทำคลิปไว้อะตอนที่ต้นฉบับเขาทำคลิปไว้มันยังไม่มีตัวนี้นะตัวสกิลรวมนะครับเลเวล58นะครับตอนนี้เรามันมีแล้วตอนนี้สกิลเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีฟอนการ์ดด้วยนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่พุ่งข้างหน้านะครับถามว่าแล้วเอามาใช้ได้ไหมเอามาใช้ได้นะแต่ว่าใช้ตอนไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมส่วนตัวผมจะใช้ตอนที่หลังจากที่เราฟันเปลี่ยนวูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะกดใช้ทันทีครับก็แอดนะครับแอดติ๊กแท็กคลายศูนย์ปึ๊บพุ่งแต่ด้วยความที่ว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะใช้คูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานนะครับมันก็เลยจะใช้ได้ไม่บ่อยแต่ว่าถ้าคูลดาวน์มันมานะครับเราอยากได้ไอเฟรมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นสกิลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาคอมโบของนินจานะครับผมอันนี้เป็นคอมโบที่ถามว่าไปใช้ใน PVP ได้ไหมนะครับมันก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ออกบ่อยตอนกีวอร์เนี่ยคือเราคงไม่มีใครหรอกมั้งที่แบบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งตัวโล่งๆไปอย่างเงี้ยคงไม่ค่อยมีหรอกมั้งเขาก็คงใช้แบบมูฟเมนต์ในการขยับทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมล่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับเอาไปฝึกใช้กันได้นะครับใช้ให้มันคล่องๆครับมันจะได้แบบเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนะครับผมโอเคคลิปวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงคลิปใหม่จะออกทุกวันเสาร์นะครับคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราจะออกเป็นคลิปที่เป็นทิปแอนด์ทริคของการปรับแต่งวินโดว์นะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยไอช่องนี้มันลงเดี๋ยวมันลงคลิปที่มันไม่เกี่ยวกับเกมแล้วเดี๋ยวมันไปลงคลิปเกมอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยผมจะพยายามทำคอนเทนต์ที่มันออกมาเป็น2ลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าดูดีมันจะเกี่ยวกับเกมทั้งหมดนะครับเพราะว่าการปรับแต่งวินโดว์ก็เพื่อให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับการปรับแต่งวินโดว์ก็ให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะฮะโอเคนะครับผมถ้าเกิดชอบยังไงกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ